สวัสดีครับผมมยาธรวันนี้เราอยู่ในเกม Escape from Tarkov ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไลฟ์ฟาร์มแมป Deserve นะครับเป็นแมปที่ผมลงมาฟาร์มบ่อยมากๆนะครับเพื่อนำเงินไปต่อยอดทำเควสแล้วก็อัปเกรดไฮเอาท์ต่างๆนะครับกุญแจที่เราจะใช้ในการฟาร์มวันนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกันดังนี้นะในจุดที่เราจะฟาร์มนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5จุดนะในส่วนของตึกแรกนะครับเราก็จะมาฟาร์มยานะครับพวกเข็มอินเจกพวกสเลว่าพวกฮีลลิ่งอะไรพวกนี้นะครับโดยจะมีห้องล็อกอยู่ทั้งหมด2ห้องนะครับเมื่อเข้าตึกมาแล้วนะครับให้เราขึ้นไปยังชั้น2ครับซ้ายมือนะครับก็จะมีห้องที่ต้องใช้กุญแจไขอยู่นะครับไขเข้าไปก็จะมีพวกยาพวกเข็มอินเจกต่างๆนะครับมาทางขวานะครับก็จะมีอีกห้องนึงนะครับไขกุญแจเข้าไปเช่นกันนะครับเมื่อไขเข้าไปแล้วก็จะมียาอยู่ตามชั้นวางนะครับตามตู้นะถัดมานะครับจุดที่2นะครับเราก็จะมาฟาร์มที่ตึกนี้นะครับตึกนี้ครับก็จะดรอปวัสดุทำไอเอานะครับแล้วก็อุปกรณ์ไอทีนะครับเมื่อเข้าตึกมาแล้วนะครับให้วิ่งขึ้นไปบนชั้น3นะหลังจากนั้นมาที่ต่างๆนะครับแล้วโดดลงไปตรงหลังคาข้างล่างเลยนะให้กลับหลังหันนะครับแล้วเดินเข้าไปในห้องครับโดยจุดดรอปของนะครับก็จะอยู่ตามชั้นวางของนะครับตึกต่อมาจะเป็นตึกซ้ายนะครับจุดฟาร์มนั้นจะอยู่ที่ชั้น2และชั้น4ไปที่หน้าประตูชั้น2นะครับเราก็ไขล็อกนะครับข้างซ้ายมือนะครับก็จะมีลังปืนแล้วก็มีลิ้นชักอีกครับจุดตรงนี้นะครับก็จะมีจุดที่ดรอปก็คือจะมีที่ชั้นวางปืนนะครับแล้วก็มีตามชั้นวางของนะครับแล้วก็ลิ้นชักนะครับอาจจะฟาร์มในห้องล็อกเสร็จนะครับก็ออกมาในห้องก็เลี้ยวขวามาหน่อยครับก็จะมีห้องที่มีลังปืน2ลังครับแล้วก็มีลิ้นชักด้วยนะขึ้นไปชั้น4นะครับเปิดเข้าไปห้องนี้ไม่ต้องไขกุญแจนะครับก็จะมีลิ้นชักแล้วก็มีชั้นวางของนะครับไอ้ชั้นวางของนี่ก็ดรอปกระสุนเป็นกล่องบ่อยมากนะครับแล้วต่อมานะครับเราก็ไปฟาร์มต่อที่จุดที่4นะครับจุดที่4ก็ฟาร์มเหมือนเดิมครับเหมือนตึกที่แล้วเลยครับจะอยู่ที่ชั้น2และชั้น4เหมือนกันครับเมื่อถึงชั้น2นะครับให้ไขกุญแจเข้าไปนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะฮะจะมีชั้นวางของนะครับมีลิ้นชักแล้วก็มีกล่องปืนนะครับให้รูทนะครับเมื่อรูทเสร็จแล้วนะครับขึ้นไปยังชั้น4นะครับก็ไขประตูเข้าไปเช่นเดิมในห้องนี้นะครับจะมีชั้นวางของแล้วก็มีชั้นวางปืนนะมีโอกาสที่จะดรอปปืน AK ด้วยนะครับครับก็ในจุดสุดท้ายนะครับอยู่ที่บนเขาเลยนะครับอยู่ที่ป้อมยาม2ป้อมนะครับก็จะมีตู้เซฟนะครับมีกล่องปืนนะครับมีล็อกเกอร์แล้วก็มีลิ้นชักให้ฟาร์มนะครับซึ่งบอกได้ว่าดรอปของที่มีมูลค่าสูงมากๆครับเมื่อฟาร์มเสร็จนะครับก็ออกวิ่งเลาะมาทางซ้ายนะครับก็จะเจอกับจุดออกนะครับที่อยู่ข้างๆเลยครับเดี๋ยวเรามานับผลประกอบการกันนะครับว่าที่เราฟาร์มมาได้มาเท่าไหร่นะครับและหากไม่มีเรดเลเบลนะครับแล้วก็ไม่มีพาราคอร์ดนะครับให้เปิดประตูลงไปยังห้อง D2 นะครับหากว่ามีคนสับคัตเอาท์ให้แล้วนะครับก็จะดีมากแล้วแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้เปิดไฟนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องย้อนกลับไปเปิดไฟเองแล้วก็วิ่งกลับมาออกไอ้มุมตรงนี้นะครับมันจะมีจุดที่ดูนะครับว่าเราจะโดนดักไหมข้างล่างนะครับมีที่ง่ายๆครับให้เอียงหัวเข้าไปยังแท่นปูนตรงนี้นะครับและจะเห็นทั้งหมดเลยครับนี่เป็นบั๊กเกมบั๊กหนึ่งนะครับที่ผมเห็นมาจากคลิปฝรั่งนะครับตอนนี้เราจะเห็นคนที่มันดักอยู่ข้างล่างนะครับไม่เห็นก็แสดงว่าทางโล่งครับสามารถกลับออกไปได้เลยยังไม่มีใครสับไฟนะครับผมต้องย้อนกลับไปสับสวิตช์เองนะครับเพื่อที่จะออกนะฮะแล้วผมก็เลยทำการดรอปของไว้นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครมาครับThank you.
ถึงตรงจุดนี้นะครับผมงานเข้าเลยครับเพราะว่าตอนแรกไฟมันยังไม่ได้สับนะครับผมมาดูคัทเอาท์อีกทีมันสับขึ้นไปแล้วครับแสดงว่าต้องมีคนแน่ๆเลยครับเกือบไปแล้วนะครับดีนะครับที่ว่าไม่มีใครมาดักผมนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับที่ออกมาได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อหาของเกมเพลย์แล้วนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยการที่จะวิ่งไปฟาร์มครับผมแนะนำให้วิ่งรอบๆขอบตึกตามพุ่มไม้นะวิ่งโล่งๆแบบนี้ผมไม่แนะนำนะครับแล้วก็จะเกิดเหตุแบบผมนะครับอาจจะถึงขั้นโดนบอทยิงกระบาลตายได้นะเกื
ือบไปแล้วนะครับสแครปเพเยอร์นะครับแต่มีสไนเอ็ม700นะฮะพร้อมกระสุนเลยนะฮะเก็บค่ะเก็บไปเก็บกูในเหรียญนี้นะครับผมลงมาตี5คนเลยนะครับแต่คือมีผู้เล่นใหม่3คนเลยครับเป็นเพื่อนที่เล่นตะกรรมด้วยกันนะทุกคนลงมาฟาร์มสเลวานะฮะเพื่อส่งเควสของเทนาพิกนะฮะจะวุ่นวายขนาดไหนครับไปรับชมได้เลยครับเอาดิเดี๋ยวหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วไอ้เหี้ยว่ามึงไปใช้ VP เดียวไปใช้ไม่ถูกด้วยมาเปลี่ยนต้องใช้ VP เอาไว้เดี๋ยวหน้าไอ้เหี้ยต้องดูก่อนละกันหน้าแล้วหรอมีคนน่าจะสแครปข้างในเข้ามามามาเข้าไปเลยข้างในข้างในเข้าไปเลยรูซ้ายรูเข้าประตูไปด้านซ้ายใครจะยิงสแครปเวงเห็นไหมเจอข้างบนข้างบนไปดูข้างบนโอ้ยขึ้น
ดิเอาไปไปไปนี่มีอะไรมั้ยเยอะไหมหน้ามันเบอร์วะโอเคโอเคโอเคเข้าถึงเยอะหายแล้วพี่หุ่นเหี้ยหายป่ะเสร็จแล้วมันอยู่ตรงผมไม่นั่งอยู่เลยนะครับก็เป็นเสียงที่ผมได้ยินตอนแรกนะครับไม่ใช่สแครปนะครับแต่คือ PMC นะครับน่าจะเป็นแก๊งขวัญสิงนะครับวิ่งมาแอบอยู่ในตึกนะเบลสิเก็ตตื่นตีนแล้วด้วยเที่ยงสู่ใส่ซี่เฮ้ยหยอกตายเหรอใครข้างบนเราเฮ้ยเงี้ยนี่เฮ้ยเราเฮ้ยเปิดมานะครับทั้งหลุดทั้งยิงอย่างนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะออกไม่ครบ5คนนะครับเอาซ้ำเอาซ้ำนี่ตายแล้วเป็นลูกยิงใหญ่ยังวะนี่เอื้อหลุดไอ้หลุดมาใช้โอ้ไอ้หลุดมาใช้เดี๋ยวนี้เลยไอ้เหี้ยไอ้แคปไอ้สัตว์ตายแล้วมันไม่ยิงเลยนั่นแหละครับยังไม่ทันไรก็หายไป2คนครับเรียบร้อยครับมา5เดี๋ยว3ครับตอนนี ว่ากูยืนตรงไหนก็เป็นแบบตัวบังไงตัวแบบเป็นฐานต่างชาวบ้านแล้วจริงเป็นเซเว่นโรงพยาบาลนะจบเลยไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยโรงพยาบาลเยอะจัดหลายเหี้ยเลยเรียงกันอับเลยเหี้ยตายอยู่แล้วพี่บอยตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่2นายครับแล้วผมกับในวิทลี่นะครับมาดูกันครับว่าจะออกกันได้ไหมครับ2คนสุดท้ายคือถนนสุดใช่ไหมใช่เว้ยถนนสุดแบบไปไปดิอุ้ย
โอ้โหขี้อ่ะไม่ได้กินในสัตว์ไปหมดไปเนี่ยหมดพี่เพชรพี่เพชรหมดด้วยอ่ะมา5คนครับหายไป4แล้วมาเอาใจช่วยผมครับว่าผมจะออกได้ไหมครับมันจะขึ้นมาในล่างขวาในคอมกดตรงกลางครับพี่หลอดที่พวกกราวแฟร์พี่ก่อนแล้วค่อยมาเปิดอันนี้เปิดไปเลยเปิดไปเลยเลยแล้วก็ออกเย็นแค่ shit สุดท้ายก็ตายหมดตีนะครับเลนเอาซับลูกปืนผมหมดเกลี้ยงเลยครับแล้วยังเหลือเลดเดอร์อยู่1ตัวนะเลดต่อมานะครับผมปล่อยเพื่อนไปทำเวกกัน5คนนะครับส่วนผมมาลงโซโล่ต่อรอบนี้ผมจะรอดออกไปไหมไปติดตามรับชมกันได้เลยครับคนนี้เขาเป็นใครนะครับเขาอาจจะทำคอนเทนต์ซีโร่ทูฮีโร่ก็ได้ครับแต่เขาโชคร้ายมากเลยที่มาเจอผมจังหวะนี้นะผมตัดสินใจลงไปวัดนะครับเพราะว่าเขายังเหลืออีกคนนึงนะครับ